ประเทศอังกฤษได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะคะก็คือลิสทรัสซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขึ้นเป็นผู้นำอังกฤษซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคนที่3หลังจากที่ได้ผ่านการลงมติภายในพรรคคอนเซอร์เวทีฟแต่การเข้ามาทำหน้าที่นี้ของลิสทัสก็คงจะต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากทั้งในเชิงระหว่างประเทศแต่ที่สำคัญขณะนี้อังกฤษกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตราคาน้ำมันและพลังงานพุ่งสูงอย่างมากในสุนทรพจน์เพื่อแถลงในวันประกาศชัยชนะในวันนี้ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาระบุว่าจะเร่งแก้วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศค่ะ Rishi Sunak 60,399 Liz Truss 81,326 Therefore I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party Liz Truss ยิ้มแย้มด้วยความมั่นใจเมื่อรู้ผลการนับคะแนนในการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งหมายถึงเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยนะคะทรัสเอาชนะคู่แข่งริชี่ซูนักไปได้ด้วยคะแนน 57-43% จากสมาชิกอนุรักษ์นิยมทั้งหมด 170,000 คนทรัสกล่าวสุนทรพจน์ประกาศชัยชนะขอบคุณทั้งคู่แข่งและขอบคุณบอริส จอห์นสันที่กลายเป็นอดีตผู้นำไปแล้วค่ะI'd like to pay tribute to my fellow candidates, particularly Rishi Sunak. It's been a hard-fought campaign. I think we have shown the depth and breadth of talent in our Conservative Party. And I also want to thank our outgoing leader, my friend, Boris Johnson. Boris, you got Brexit done. You crushed Jeremy Corbyn. You rolled out the vaccine and you stood up to Vladimir Putin. You were admired from Kiev to Carlisle. ทรัสไม่ลืมที่จะย้ำความแข็งแกร่งของจอห์นสันในเรื่องจุดยืนเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนนะคะลิสทรัสวัย47ปีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ผู้นำอังกฤษแทนบอริส จอห์นสันและทรัสเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่4ของอังกฤษภายในเวลา6ปีความท้าทายเร่งด่วนจากนี้ไปอยู่ที่การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและสถานะของอังกฤษกับผู้ค้ารายใหญ่ๆและความเป็นอังกฤษในเวทีโลกทรัสทำงานในรัฐบาลอังกฤษโดยร่วมงานกับนายกรัฐมนตรีมาแล้ว3คนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาตอนกล่าวสุนทรพจน์ทรัสย้ำเรื่องการลดขนาดของรัฐบาลการลดงบประมาณการลดภาษีเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตค่าครองชีพและย้ำว่ามีแผนการที่ห้าวหาญที่จะต้องทำให้ได้2ปีจากนี้ไปโดยไม่ลืมเรื่องความมั่นใจที่จะต้องแก้ปัญหาให้ได้เพื่อชนะการเลือกตั้งในอีก2ปีข้างหน้า I know that we will deliver and we will deliver a great victory for the Conservative Party in 2024. Thank you. Thank you. พบที่แสดงความมั่นอกมั่นใจมองไปข้างหน้าสำหรับพรรคอนุรักษ์นิยมค่ะลิสทรัสได้รับการเปรียบเปรยว่ามีความคล้ายมาร์กาเร็ตทัชเชอร์นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่ได้รับฉายาว่าเป็นหญิงเหล็กขณะที่เทเรซาเมย์เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ที่ลาออกไปเมื่อปี2019ทัชเชอร์เป็นต้นแบบที่ทรัสชื่นชอบในฐานะต้นแบบการทำงานทางการเมืองแต่ขณะนี้ทรัสกำลังเผชิญปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องเงินเฟ้อที่ขึ้นสู่เลข2หลักและอาจจะสูงถึง 22% ในปีหน้าถ้าราคาพลังงานยังพุ่งสูงพ่อของทรัสเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์แม่เป็นครูและพยาบาลทรัสเรียนหนังสือระดับมัธยมที่ลีดส์และศึกษาด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดทรัสแต่งงานแล้วและมีลูกสาว2คนโดยทำงานในวงการโทรคมนาคมและภาคการพลังงานก่อนที่จะเข้าสู่วงการการเมืองเมื่อปี2010
ก่อนหน้านี้ทำงานมาหลายตำแหน่งค่ะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในยุคของรัฐบาลของจอห์นสันเมย์และเดวิดคาเมรอนปัญหาความวุ่นวายที่เกิดจากบอริสจอห์นสันในช่วงที่เขาเป็นนายกโดยเฉพาะการจัดงานเลี้ยงในช่วงโควิดเป็นกุญแจที่ทำให้เขาต้องประกาศลงจากตำแหน่งเพราะเผชิญแรงต้านจากส.ส.ภายในพรรค Good afternoon everybody Good afternoon thank you It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leaderof that party and therefore a new prime minister and I've agreed with Sir Graham Brady the chairman of our backbench MPs that the process of choosing that new leader should begin now ในช่วงเวลานี้ทางประเทศอังกฤษกำลังเผชิญวิกฤตราคาอาหารพุ่งสูงค่าครองชีพพุ่งสูงอย่างมากนะคะและเจอวิกฤตเรื่องพลังงานด้วยและทรัสเองก็คงจะรับทราบปัญหานี้อย่างดีนะคะโดยเฉพาะเมื่อนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าปีหน้าถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ก็อาจจะเผชิญปัญหาวิกฤตถดถอยสำหรับประเทศอังกฤษค่ะก่อนหน้าที่จะถึงวันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันนี้ในช่วงของการต่อสู้เพื่อเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ลิสทรัสก็ได้ย้ำถึงแนวทางแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนค่ะ I have a plan to make Britain a high growth economy over the next 10 years through bold supply side reformWe will cut taxes, helping businesses invest in their future. We'll tackle the cost of energy, and we'll control government spending. We will create new low-tax, low-regulation zones to attract investment in communities up and down our country, creating new hubs for innovation and enterprise.เรื่องสงครามรัสเซียยูเครนด้วยความที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะก็ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนย้ำว่าอังกฤษมีจุดยืนต่อต้านรัสเซียค่ะ World's largest economies are united. We've sent a powerful signal to our adversaries and our allies. We've been clear that any incursion by Russia into Ukraine would have massive consequencesfor which there would be a severe cost เป็นการแสดงความเห็นตั้งแต่ก่อนจะเห็นรัสเซียบุกยูเครนใช่ไหมคะขณะที่ Global Times มีบทบรรณาธิการออกมาในวันนี้แสดงความเห็นว่าผู้นำคนใหม่ของอังกฤษจะต้องปรับเปลี่ยนจุดยืนต่อจีนและระบุว่าช่วงนี้อังกฤษกำลังอยู่ในอันตรายเผชิญปัญหาภายในมากมายโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานในช่วงที่ฤดูหนาวกำลังจะมาเยือนค่ะย้อนกลับไปในช่วงหาเสียงเพื่อเป็นหัวหน้าพรรคลิสทรัสพูดถึงจีนว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติเธอระบุว่าไม่ใช่เรื่องที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จีนจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรานั่นเองที่ไปทำให้เกิดขึ้นเราจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ยุโรปต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียและเราจะไม่ยอมให้เป็นแบบนี้กับจีนGlobal Times เตือนด้วยนะคะว่าการที่ทรัสกล่าวหาว่าจีนและรัสเซียเป็นภัยก็เพื่อหาทางเพิ่มงบประมาณกระทรวงกลาโหมและหาทางกดปุ่มนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้เจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเตือนว่านักการเมืองอังกฤษควรที่จะหยุดพูดถึงจีนและเลิกพูดถึงทฤษฎีจีนเป็นภัยคุกคามได้แล้วเพราะถือว่าเป็นการพูดที่ไร้ความรับผิดชอบและจะไม่แก้ปัญหาของอังกฤษ and all of those who helped on this